ศูนย์ทดสอบรถยนต์พลังไฮโดรเจนแห่งชาติแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทดสอบรถยนต์ต้นแบบอย่างมากช่วยประหยัดค่าขนส่งจากที่ต้องส่งเครื่องยนต์ไปทดสอบที่เมืองอื่นการจัดตั้งศูนย์ทดสอบรถยนต์ไฮโดรเจนแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการสร้างสถานีเติมไฮโดรเจนศูนย์ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพรถยนต์พลังไฮโดรเจนแห่งชาติตั้งอยู่ในเขตสาธิตพลังงานไฮโดรเจนนานาชาติต้าซิงทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่งศูนย์แห่งนี้เริ่มดำเนินการระยะแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคาดว่าการดำเนินการระยะที่2จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้โดยให้บริการทดสอบเครื่องยนต์พลังไฮโดรเจนในปักกิ่งและพื้นที่โดยรอบผู้อำนวยการปักกิ่งชิโนไฮเทคผู้พัฒนาเครื่องยนต์พลังไฮโดรเจนกล่าวว่าก่อนหน้านี้บริษัทต้องส่งเครื่องยนต์ไปทดสอบที่ศูนย์ทดสอบที่เทียนจินและฉงชิ่งทำให้มีค่าขนส่งและค่าแรงสูงเมื่อมีศูนย์ทดสอบที่ปักกิ่งจึงสะดวกมากขณะที่ผู้อำนวยการแผนกบริการอุตสาหกรรมเขตสาธิตกล่าวว่านับตั้งแต่เปิดตัวเขตสาธิตพลังงานไฮโดรเจนนานาชาติต้าซิงเขตสาธิตมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานลดการปล่อยมลพิษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งคุณภาพสูงChina Hydrogen Alliance คาดการณ์ว่าภายในปี2025อุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนของจีนจะมีมูลค่า1ล้านล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านล้านบาทและภายในปี2050คาดว่าพลังงานไฮโดรเจนจะมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของระบบพลังงานโดยรวมของประเทศ